นางเอกหน้าหวานต้องพบจิตแพทย์เหตุโดนบูลลี่หนักนางเอกสาวมุกวรณิษฐาวรวงออกมาเปิดใจทุกเรื่องราวในชีวิตในรายการ The Chapter EP 4แล้วถึงความกดดันในการชีวิตในวงการบันเทิงว่าโดนบูลลี่หนักจนต้องพบจิตแพทย์เลยทีเดียวโดยมุกวรณิษฐ์เล่าว่าตั้งแต่แรกเราเข้ามาก็อยากเป็นนักร้องเรามีสกิลด้านการร้องเพลงแต่สกิลการแสดงเราไม่มีทำให้เวลาที่เราโดนด่าโดนคอมเมนต์ต่างๆลามไปเรื่องส่วนตัวไม่สวยอะไรแบบนี้เรารับมือไม่ทันยอมรับว่าช่วงนั้นมุกก็อยู่แต่ในบ้านไม่กินข้าวกินอะไรไม่ลงแล้วไม่อยากดูโซเชียลด้วยจนต้องพบจิตแพทย์ซึ่งบ้านมุกจะเป็นอะไรที่เครียดนิดๆหน่อยๆก็จะหาจิตแพทย์กันแต่หลังจากที่สูญเสียคุณพ่อไปแบบกระทันหันยังไม่ได้ทำใจก็ทำให้กลายเป็นโรควิตกกังวลanxiety disorder เป็นวิตกกังวลเฉียบพลันคล้ายเป็นว่าเรากลัวทุกอย่างว่าสิ่งที่เราจับอยู่มันจะหายไปไหมจนต้องไปปรึกษาจิตแพทย์